สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้อีกแล้วแล้วก็หลายๆคนนะคะก็คงจะเห็นด้านข้างของโมเมนี้นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ของโจมาโลนลอนดอนมาให้พูดถึงกันอีกแล้วค่ะอย่างที่เห็นในชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกลิ่นที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์นั่นก็คือกลิ่นโปรดของโมเมอย่าง English Pear and Freesia นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าทำไม English Pear and Freesia เนี่ยถึงเป็นกลิ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งของโจมาโลนลอนดอนนะคะเดี๋ยวในคลิปวันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยรวมถึงจะมาพูดถึง limited edition collection นะคะที่ทำออกมาเอาใจคนที่ชอบกลิ่น English Pear and Freesia หรือว่าใครนะคะที่ยังไม่เคยลองกลิ่นนี้เลยแต่ว่าอยากจะได้กลิ่นนี้เอาไปครอบครองแถมยังอยากได้แบบที่เป็น packaging พิเศษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย YouTube ก็ชอบแกล้งดิฉันนะคะไม่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามีคลิปใหม่ออกมายังไงก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำไมวงเมย์ถึงได้ชอบ English Pear and Freesia รวมถึงเขามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจนทำให้กลายเป็นกลิ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งของโจมาโลนลอนดอนค่ะพูดถึงโจมาโลนลอนดอนนะคะเรียกว่ากลิ่นแรกๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงนะคะโดยเฉพาะตัวมุมเองนะก็คือ English Pear and Freesia จริงๆแล้วนี่ตั้งเรียงกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมีครบทุกไซส์เลยด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อง packaging พิเศษที่เป็น limited edition กันแน่นอนค่ะแต่ว่าเราต้องมาเล่ากันเรื่องกลิ่นก่อนเนาะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาที่มุมเพูดถึงโจมาโลนลอนดอนเนี่ยมุมก็จะพูดถึง English Pear and Freesia English Pear and Freesia ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยมุมว่ามันเป็นกลิ่นที่ไอคอนิกมากๆของโจมาโลนลอนดอนค่ะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยนะคะถูกคิดค้นขึ้นในปี 2010 ค่ะหลังจากที่โจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะเขามี Nectarine Blossom and Honey นะคะที่เป็นกลิ่นในสไตล์ฟรุตตี้อยู่กลิ่นเดียวนะคะก่อนหน้าที่จะ create เจ้าEnglish Pear and Freesia ออกมาค่ะเขาบอกว่า Nectarine Blossom and Honey เนี่ยมันจะมีความออกหวานออกพีชคือเป็นสายแบบหวานๆนิดนึงพอนึกถึงน้ำหอมฟรุตตี้ใช่ไหมแต่เขาอยากที่จะทำน้ำหอมฟรุตตี้ที่มันมีความเท่ขึ้นมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นก็คือไม่ได้เป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวค่ะ English Pear and Freesia เนี่ยนะคะก็เลยถือกำเนิดขึ้นนั่นเองโดยที่ Perfumer นะคะของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่วงปลายซัมเมอร์เข้าออทัมนั่นเองค่ะบวกกับบทกวีบทหนึ่งนะคะของกวีชาวอังกฤษนะคะที่ชื่อว่าจอห์นคีทส์นั่นเองเขาแต่งบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า To Autumn ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้โจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาทำกลิ่น English Pear and Freesia เข้ามาเสริมเพิ่มเติมในกลุ่มของ Fruity Scents ของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะจริงๆแล้ว English Pear and Freesia นะคะไม่ใช่กลิ่นที่เป็นสไตล์แบบ Fruity จ๋านะคะก็คือไม่ได้เป็นผลไม้อย่างเดียวแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีกลิ่นของ Floral หรือกลิ่นของ Freesia เข้ามานั่นเองอยู่ในชื่อของกลิ่นเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้มุมไปบรรยายภาพว่า English Pear and Freesia เนี่ยเขาเป็นประมาณไหนก็ให้ลองนึกถึงภาพของเรานะคะจำลองภาพเหมือนว่าเราได้เที่ยวทริปไปที่สวนในอังกฤษที่มีผลลูกแพรที่แบบมีความสุกกำลังดีกลายผลเป็นสีทองนะคะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า crisp นะคะก็คือมีกลิ่นที่แบบเหมือนสดชื่นสดใสแล้วก็บวกเข้าไปนะคะกับดอก White Freesia นะคะที่มีความหอมแต่ว่าไม่ได้เป็นหอมแบบ traditional ธรรมดามุมเมรู้สึกว่า Freesia นะคะมันเป็นกลิ่นที่มีความหอมที่เฉพาะตัวแล้วก็มีความไม่ได้หอมแบบหอมแหลมหอมปวดหัวคือกลิ่นหอมของดอกไม้บางชนิดน่ะมันเหมาะกับแค่บางช่วงเท่านั้นจริงๆแต่สำหรับมุมเมนะคะ Freesia เนี่ยเป็นดอกไม้ที่หอมแล้วหอมเก๋อ่ะคือไม่ใช่หอมแบบอ๋อมันคือดอกนี้สินะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องคิดแป๊บหนึ่งว่าเอ๊ะมันเป็นดอกอะไรแบบกลิ่นหอมแบบพิเศษแล้วก็ยูนิคนะคะซึ่งพอมันมารวมกันเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้กลิ่น English Pear and Freesia นะคะเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าไม่มีใครเคยนึกถึงว่ากลิ่น Fruity กับ Floral เนี่ยมันจะมาบวกกันได้ความพอดีขนาดนี้พอลอนช์มาในปี 2010 นะคะก็เลยได้รับความนิยมมากๆนั่นเองและมุมเมก็เป็นคนหนึ่งที่โดนตกตั้งแต่ช่วงนั้นมาเลย เลยนะว่าแบบเฮ้ยกลิ่นนี้คือมันหอมมากแล้วเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ในทุกช่วงแต่งตัวแบบไหนก็ใช้ได้นะคะคือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเหมาะกับลุคหวานหรือว่าลุคเท่เท่านั้นคือเป็นกลิ่นแบบสำหรับโมเมใช้คำว่ามันเป็นกลิ่นกันตายก็คือเมื่อไหร่ที่คิดอะไรไม่ออกว่าจะฉีดน้ำหอมอะไรนะคะยังไง English Pan Free Seed ก็รอดแน่นอนนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงโน้ตของเขานะคะสำหรับใครที่เป็นสายน้ำหอมเนาะแล้วอยากจะได้คำอธิบายในเรื่องของโน้ตนะคะกลิ่นสัมผัสแรกที่เราจะได้สัมผัสกันเวลาดม English Pear and Freesia นะคะก็คือกลิ่นของ King William Pear นั่นเองค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่า English Pear เนาะมันก็จะเป็นกลิ่นที่สดใสสดชื่นแล้วก็เตะจมูกเราด้วยความรู้สึกว่ามันฟรุตตี้แต่เป็นฟรุตตี้ที่ fresh ค่ะส่วนกลิ่นสัมผัสกลางนะคะเราก็จะได้กลิ่นของดอกเฟรเซียอย่างที่มุมเมย์บอกไปนะคะว่ามันจะมีความหอมแบบฟลอรัลเข้ามาแซมแต่เป็นฟลอรัลที่ไม่ได้ธรรมดาแล้วก็สำหรับมุมเมย์เองอะตอนแรกที่ได้กลิ่นของ English Pear Freesia เนี่ยก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือกลิ่นดอกไม้อะไรแต่ว่ารู้ว่ามันมีความฟลอรัลอยู่แต่มันเป็นฟลอรัลที่เท่ๆหน่อยนะคะจะไม่ได้หวานจ๋าแล้วก็เหมาะกับบุคลิกของมุมเมย์ค่ะและกลิ่นสัมผัสสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกลิ่น Patchouli นั่นเองซึ่ง Patchouli นะคะมุมเมย์ว่ามันเข้ามาทำให้กลิ่นเนี่ยรู้สึกวอร์มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในหลายๆช่วงเวลาคือเคยเป็นไหมคะที่รู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยมันจะเหมาะกับแค่บางฤดูกาลคือถ้าเกิดเรานึกถึง fruity floral ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมาะกับซัมเมอร์เท่านั้นแต่พอมันมี Patchouli เข้ามาผสมนะสำหรับมุมเมย์รู้สึกว่าพอมันเริ่มเป็นช่วงปลายปีที่มันมีความเปลี่ยนอากาศนิดนึงเย็นขึ้นนิดหน่อยนะคะบ้านเราอาจจะไปไม่ถึงขั้นเวอร์ชันหนาวนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่อากาศเย็นลงนิดนึง English Pear and Freesia เนี่ยก็ไม่ได้ดูเป็นกลิ่นที่โดดจากช่วงเวลานะคะก็อาจจะเป็นตรงที่ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก True Autumn ของ John Keats นั่นเองที่มุมเมย์บอกว่ามันเป็นข้อต่อระหว่างช่วงเวลาของฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงค่ะด้วยความที่มันทั้งยูนิเซ็กซ์นะคะฉีดได้ทุกช่วงเวลาเพศไหนวัยไหนก็ฉีดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าได้กับบุคลิกหลายๆบุคลิกคือไม่จำเป็นจะต้องหวานอย่างเดียวคูลอย่างเดียวเท่อย่างเดียวนะคะมันก็เลยทำให้กลิ่น English Pear and Freesia เนี่ยกลายเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของโจมาโลลอนดอนตั้งแต่ลอนช์ออกมาเลยนะคะแล้วสำหรับมุมเมย์รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่เอาไปเซนต์ pairing กับกลิ่นอื่นได้ง่ายคือเข้าได้กับทุกคนนะคะนางเป็น Miss Congeniality นะคะก็คือแบบมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกกลิ่นเอาไปเซนต์ pairing ตามสไตล์ความเป็นโจมาโลลอนดอนเนี่ยก็จะไม่ไปทะเลาะกับใครนะคะคือฉีดคู่กับใครก็หอมค่ะถ้าพูดถึง English Pear and Freesia Family นะคะข้างๆโมเมเนี่ยจะมีเป็นรุ่นที่เป็น Limited Edition นะคะที่จะวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าใน Family ของเขาปกติเนี่ยก็จะมีโคโลนมีดิฟฟิวเซอร์มีโฮมแคนโดนะคะดีลักซ์แคนโดคือมีหลากหลายมากจริงๆอันนี้มุมไปขออนุญาตหยิบอันที่เป็นแพคเกจจิ้งพิเศษมาเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันว่าไซซิ่งของโคโลนของโจมาโลลอนดอนนะคะอย่างที่ทราบกันดีถ้าเป็นไซส์นี้เนี่ยก็คือ 30 ml นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไซส์น้องคนนี้ที่มุมไปชอบเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็คือ 50 ml ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะที่มีน้องลูกแพรพิงอยู่อันนี้เนาะต้องขยับน้องลูกแพรนิดนึงนะให้เขาหันไปทางนี้ก่อนอันนี้คือ100 ml นั่นเองนะคะซึ่งมุมมักจะแนะนำสำหรับใครที่รู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าชอบกลิ่นนี้แน่ๆอันนี้เป็นกลิ่นของฉันก็อย่าไปซื้อไซส์เล็กให้มันวุ่นวายนะคะไปกับไซส์ใหญ่เลยจะได้มีความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองส่วนด้านหลังของมุมอันนี้นะคะจะเป็นเทียนเนาะกลิ่น English Pear and Freesia นั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้หยิบมาพูดถึงบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือกลุ่มของ Body นะคะอันนี้เป็น Body and Hand Wash ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงใหญ่โตโออาขนาดนี้นะคะปกติมันจะมาในไซส์ 250 ml แต่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่อย่างที่มุมไปบอกไปจะมีจำหน่าย4 เดือนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษนั่นเองอย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ค่ะว่าในช่วงนี้นะคะ4 เดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่โจมาโลลอนดอนนะคะเขาเฉลิมฉลองความพิเศษแล้วก็การที่กลิ่น English Pear and Freesia เนี่ยเป็นกลิ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์นะคะเขาก็เลยทำแพคเกจจิ้งพิเศษออกมาให้คนที่ชอบ English Pear and Freesia อยู่แล้วหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มใช้โจมาโลลอนดอนแล้วก็อยากจะได้กลิ่นที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์เนี่ยไปใช้นะคะก็จะได้มาเป็นแพ แพคเกจิ้งพิเศษอย่างที่มุมมาหยิบให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่า Flute Edition นั่นเองนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าแพคเกจิ้งเนี่ยมันจะมีความต่างตรงที่มันจะมีขอบทรงเหลี่ยมมีการแบบเจาะลงไปนะคะให้ขวดเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุมมาว่ามันทำให้แพคเกจิ้งดูยิ่งหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วแพคเกจิ้งของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยวางตรงไหนก็ดูแล้วก็รู้แหละว่าอันนี้มีความ Luxury นะคะแต่ว่า Flute Edition อันนี้เนี่ยนะคะก็จะดูแล้วแบบยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งมาในทุกๆไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น30 ml 50 ml นะคะหรือว่าขวด100 ml อันนี้นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดคุณซื้อโคโลนในไซส์100 ml นะคะคุณก็จะได้กล่องอันนี้ซึ่งน่ารักมากเลยจะมาในหน้าตาเป็นลูกแพรที่เขาทำขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็แน่นอนเนาะตามสไตล์ของโจมาโลนลอนดอนนะคะกับ The Art of Gift Giving เขาจะต้องมีการห่อแบบพิเศษให้คุณนะคะสวยงามมากๆสามารถเอาไปเก็บไว้มุมเมย์จะเก็บกล่องของโจมาโลนลอนดอนเอาไว้เก็บของต่างๆบางทีก็เป็นพวกเครื่องประดับบ้างพวกแว่นตากันแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเก็บไว้แล้วก็วางเรียงๆกันแสกอย่างข้างหลังนี้นะคะก็แอบมีอยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องที่เป็นรูปลูกแพรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกล่องที่พิเศษมากๆของโจมาโลนลอนดอนที่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ English Pear and Freesia เนี่ยต้องมีเก็บไว้นะคะก็จะมากับกล่อง100 ml ค่ะนอกจากนั้นนะคะในกลุ่มของโฮมอย่าง Candle นะคะหรือว่าเทียนเนี่ยก็มีให้ได้เก็บกันเหมือนกันนะคะรวมถึงอย่างที่มุมไปหยิบให้ดูเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนตาวาวแล้วล่ะเพราะว่ามุมไปเห็นตอนแรกแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเรารอให้เขามีไซส์ใหญ่ขนาดนี้มานานมากแล้วจริงๆนะคะอันนี้คือ body and hand wash เนาะอย่างที่มุมไปบอกไปแต่ว่ามาในไซส์ที่พิเศษสุดๆก็คือเป็นไซส์500 ml แบบใหญ่จุใจมากใครที่อาบน้ำด้วย body and hand wash ของโจมาโลนลอนดอนมุมไปว่าแบบอันนี้คือคุ้มสุดๆเพราะปกติจริงๆแล้วนะคะไซส์ที่เป็น250 ml เนี่ยมันก็ราคา 2,250 บาทแล้วนะคะแต่ว่าไซส์นี้ที่ดับเบิลนะราคา 3,500 บาทค่ะเรียกว่าประหยัดไปเป็นพันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใช้ body and hand wash ของโจมาโลนลอนดอนอยู่แล้วโดยเฉพาะกลิ่น English Pear and Freesia นะคะอันนี้ควรซื้อเก็บมากๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าแพคเกจิ้งพิเศษที่เป็น Flute Edition อันนี้จะราคาสูงกว่าแพคเกจิ้งปกตินะคะเขาราคาเท่ากันเลยค่ะก็คือถ้าเป็น30 ml นะคะอยู่ที่ 2,800 บาท50 ml นะคะ 3,800 แล้วก็100 ml เนี่ย 5,600 นั่นเองนะคะก็คือราคาเท่ากันเลยแต่ว่าได้แพคเกจิ้งที่เป็นพิเศษแล้วก็ limited edition สุดๆเอาไปนอนกอดไว้เก็บไว้แล้วก็ฉีดให้หอมฟุ้งกันไปเลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีมาเพิ่มอีกนั่นก็คือตัวที่เป็น home candle flute glass edition นั่นเองค่ะก็จะเป็นไซส์200 กรัมนะคะราคา 2,950 บาทอันนั้นนี่มุมแบบอยากจะเก็บมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีให้ดูตอนนี้ยังไงก็ต้องจ้องเว็บไซต์ของโจมาโลนลอนดอนหรือว่าต้องไปฮัลโหลคุยกับที่บูติกเอาไว้นะคะว่าเราอยากได้อันนั้นด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือ English Pear and Freesia Layering Collection นะคะอันนี้จะราคา 4,800 บาทใครที่ชอบเลเยอร์กลิ่นนะคะอาจจะใช้เป็น body and hand wash เป็น body lotion หรือ body cream นะคะแล้วก็ฉีดน้ำหอมเนี่ยมันก็จะสามารถ layering ให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดสงสัยในเรื่องของ scent layering นะคะมุมเมย์ได้เคยทำคลิปเล่าไปแล้วนะคะว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างก็ไปย้อนดูใน playlist ของโจมาโลนลอนดอนของมุมเมย์ได้ค่ะนอกจากเรื่องของ scent layering นะคะมุมเมย์ได้พูดถึงคำว่า scent pairing ไปก่อนหน้านี้ในช่วงต้นๆของคลิปเนาะ scent pairing เนี่ยเล่าย้อนให้นิดนึงกันละกันว่ามันเหมือนเป็นการจับคู่กลิ่น2กลิ่นหรือมากกว่าถ้าเกิดคุณแอดวานซ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยจับคู่2กลิ่นเข้าด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ของมุมเมย์ก็คือจะเบสเป็น English Pear and Freesia เนี่ยแหละแล้วก็ไปเลือกหาดูว่ามีกลิ่นไหนของโจมาโลนลอนดอนที่มุมเมย์อยากจะเอามาแพร์ด้วยนะคะถ้าเริ่มง่ายๆยังอยากจะให้กลิ่นมีความดู fresh อยู่นะคะก็จะเลือกแพร์กับกลุ่มที่ยังเป็น fruity ด้วยกันก็ได้อย่าง Nectarine Blossom and Honey นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันดูคูลขึ้นวอร์มขึ้นนะคะมุมเมย์ก็มักจะแพร์คุณ English Pear and Freesia เนี่ยกับ Wood Sage and Sea Salt บ้างนะคะหรือว่ากลิ่นในสไตล์ Woody Spicy อื่นๆนะคะเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกวอร์มมีความเซ็กซี่มากขึ้นหรือว่าลุ่มลึกมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยนะคะว่าอยากจะเซนต์ pairing บ้างแต่ไม่รู้จะจับคู่อะไรยังไงดีนะคะมุมไปแนะนำนะคะว่าให้คุณไปที่โจมาโลนลอนดอนบูติกทุกสาขาได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีโจมาโลนลอนดอนสไตลิสต์นะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเลือกโคโลนที่มันเหมาะกับบุคลิกภาพของ คุณนั่นเองหรือว่าแบบแนวกลิ่นที่คุณชอบอะไรแบบเนี้ยปรึกษาเขาได้เลยแต่สำหรับใครนะคะที่อาจจะยังรู้สึกว่าแบบไม่อยากเข้าห้างยังอยากอยู่ห่างๆห้างก่อนอยู่ห่างๆยังห่วงๆแต่ก็ยังอยากช้อปปิ้งอยากปรึกษานะคะก็สามารถที่จะแอด Line Official นะคะของ Joe Malone London Thailand ได้เลยตามที่โมเมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแอด Line Official ของเขาแล้วก็ไปสอบถามการปรึกษาทางนั้นคนตอบก็จะเป็น Joe Malone London Stylist อีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนถ้าใครนะคะไม่อยากถามอะไรให้วุ่นวายพร้อมช็อปมากๆนะคะก็สามารถที่จะไปช็อปกันได้ในหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้านะคะที่มี Joe Malone London Boutique อยู่นะคะหรือว่าจะคุยแบบ Chat and Shop กับห้างใดที่คุณมีบัตรมีโปรอะไรต่างๆอยู่ก็สามารถที่จะทำได้หรือว่าถ้าเกิดชอบช็อปออนไลน์นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์หลักนั่นก็คือ joemalone.co.th ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง central.co.th สำหรับคนที่อยากช็อปในเครือ Central นะคะแล้วก็ monline.com สำหรับคนที่อยากจะช็อปในเครือ The Mall นั่นเองค่ะก็มีหลายช่องทางให้เลือกแล้วก็สะดวกสบายรวมถึงได้ของแท้แน่นอนจาก Joe Malone London ไปค่ะซึ่งทั้ง3ช่องทางนะคะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างจะได้คลิกกดไปช็อปกันได้ง่ายๆเลยแบบไม่ต้องกังวลนะคะว่าฉันจะได้ของแท้หรือเปล่าน้ำหอม Joe Malone London นี่แบบจริงหรือเปล่าที่จะมาส่งที่บ้านเรา3ช่องทางนี้ได้ของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็อยากจะแอบกระซิบนิดนึงสำหรับใครนะคะที่จะไปช็อปที่ joemalone.co.th ค่ะโมเมมีออฟเฟอร์พิเศษมาให้สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมโมเมแล้วก็เป็นแฟนของ Joe Malone London มานานพอๆกันนะคะคุณสามารถที่จะช็อปผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น collection English Pan Frisia ก็ได้ช็อปอะไรก็ได้ในเว็บไซต์ให้ครบ 4,000 บาทนะคะแล้วก็ใส่โค้ดตอนเช็คเอาท์เป็นโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็คือ Mome JML นั่นเองนะคะเป็นโค้ดของ Mome เลยที่ให้คุณผู้ชมพิเศษนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนคุณก็จะได้มินิแคนโดนะคะใส่ลงไปในออเดอร์ของคุณแล้วก็ส่งให้คุณถึงบ้านเลยค่ะอย่าลืมใช้โค้ดของ Mome ตอนเช็คเอาท์ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นกลิ่นที่เชียร์มาตลอดแล้วก็จะยังเชียร์ต่อไปนะคะสำหรับ English Pan Frisia แล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดชอบกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะเก็บสิ่งที่เป็น limited edition ที่ไม่รู้ว่าจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะคะเอาไว้ใน collection น้ำหอมของคุณนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Joe Malone London ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็ดีใจอะที่เขามาพูดถึงกลิ่นที่เราชอบที่สุดของ Joe Malone London นะคะยังไงก็ไปช้อปปิ้งกันได้ตามช่องทางที่มุมไม่บอกเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ